ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสถานีบขสเมืองดานังนะครับตรงนี้จะเห็นมีคนจำนวนมากมาชี้มือชี้ไม้อยู่แล้วก็มียามออกมากันให้ถอยห่างออกไปนะครับบอกว่าออฟไซด์มากไปแล้วที่ชี้เนี่ยเขาชี้แล้วบอกว่าเขาจองคนนั้นนะคนเสื้อแดงนะคนอ้วนนะคนสูงนั่นนะฮะคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเขาใช้ระบบจองตัวแล้วก็ลุ้นเอาว่าคนที่เขาจองตัวเนี่ยสมมติว่าเนี่ยคนนี้ชี้เสื้อแดงพายกระเป๋าเนี่ยที่เดินผ่านไปเมื่อกี้นะฮะแล้วเกิดเขาไม่ไปก็ถือว่าเป็นความซวยของวินของมอเตอร์ไซค์คนนั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาไปก็โชคดีไปอันนี้คือแล้วแต่ว่าใครจะบอกชื่อจองใครก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบจองตัวใช้ในหลายประเทศเมืองไทยบางจังหวัดก็ใช้ระบบนี้นะครับเวลาที่รถทัวร์เขาจอดที่สถานีเนี่ยจะมีคนวิ่งมาแล้วเขาชี้ๆๆๆเนี่ยเขาพูดกับเขาเองว่าเขาจองคนนั้นคนนี้นะครับ